รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชีวิตที่โลดแล่นไปบนเส้นทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกความสุขของผมก็คือการเดินทางไปทำภารกิจสำคัญนั่นก็คือการค้นหาบุคคลต้นแบบคนดีที่ตอบแทนคุณแผ่นดินสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่415จังหวัดระนองอยู่กับตำรวจต้นแบบดาบตำรวจถนอมช่วยจันตำรวจต้นแบบผู้ต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมากว่า20ปีครับดาบถนอมครับจะไปไหนต่อครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปบรรยายเรื่องยาเสพติดที่วิทยาลัยเทคนิคระนองครับผมขอเรียกตามไปดูด้วยได้ไหมครับได้ครับไปด้วยกันครับไปกันก็สบายครับไปเอาแล้วถือเป้มาเนี่ยเตรียมอะไรไปด้วยครับเนี่ยโอ้ในเป้นี้เตรียมตุ๊กตาไว้2ตัวเอามาทำอะไรเอาไว้ถามตอบปัญหายาเสพติดอ๋อใครตอบได้ดีประทับใจก็จะให้ไปถ้าน้องๆคนไหนตอบได้ก็เป็นรางวัลให้เป็นรางวัลให้นี่เงินหลวงเงินหรือเงินตัวเองเงินเองอ่ะผมก็เดินสายนี้คือสายของการเป็นวิทยากรเมื่อการเป็นวิทยากรแล้วก็ต้องเรียกว่าถ้าเราเป็นวิทยากรเนี่ยเราจะเลือกงานด้านไหนผมก็ครั้งแรกเลยเลือกงานด้านรณรงค์ยาเสพติดเอาสิ่งที่ดีๆไปดำเนินชีวิตสร้างอนาคตให้ตัวเองครับ 1. ไม่ยุ่งยาเสพติด 2. ไม่สัมสนทางเพศจะรอดเรื่องเอดส์และท้องก่อนวัยอันควร 3.อย่าประมาทกับชีวิตเพราะนั่นคือความพิการในอนาคตโชคดีมีความสุขพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับวันนี้แกมาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยมาบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดครับเป็นมันอยู่ในหลักสูตรไหมครับหรือเป็นกิจกรรมหรือเป็นอะไรเป็นกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียนนักศึกษาก็ทราบจากหัวหน้างานกิจกรรมว่ามีกลุ่มนักศึกษาเขาต้องการจะให้ทางฝ่ายจัดอบรมให้ความรู้เป็นการร้องขอจากน้องๆ นักเรียนนักศึกษาใช่ครับว่าในการจัดกิจกรรมของเขาเนี่ยอยากรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับยาเสพติดดาบถนอมแกมาบรรยายบ่อยไหมครับทุกครั้งที่วิไลมีกิจกรรมและส่วนใหญ่นันทนาการก็จะประสานเพราะว่าจ่าถนอมนะหรือลุงหนอมที่น้องๆเขารู้จักเพราะว่าจัดรายการวิทยุใช้ชื่อว่าลุงหนอมอ๋อจ่าถนอมนี่ที่นี่คือเป็นที่รู้จักของคนระนองเลยแล้วครับงานบวชงานแต่งก็จะไปเป็นพิธีกรนะเขาก็จะมีจิตวิทยาในการพูดแล้วก็ทุกครั้งที่มานะจ่าถนอมก็จะถือโอกาสใช้ข้อมูลยาเสพติดมาขยายผลให้กับนักเรียนนักศึกษาได้รู้โทษภัยของยาเสพติดอาจารย์ครับแล้วทำไมถึงเลือกที่จะเชิญดาบถนอมแกมาเป็นคนบรรยายเป็นวิทยากรครับคือจาถนอมนี่เหมือนกับปราชญ์ชาวบ้านนะแกค่อนข้างจะครบเครื่องนะนอกจากจะจัดรายการวิทยุแล้วเนี่ยแกยังเล่นหนังตะลุง
แล้วก็ปฏิบัติการจิตวิทยาของตำรวจตะเวนชายแดนแล้วก็ประสบการณ์ในการที่จะถ่ายทอดตรงนี้สูงแล้วก็โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาก็จะไม่เบื่อดาบทนองครับผมนั่งฟังพี่บรรยายเป็นวิทยากรอยู่เป็นชั่วโมงเนี่ยน้องๆไม่มีใครหลับเลยสนุกกันหมดเลยเราเอาเรื่องราวอันไหนมาเล่าเยอะแยะหมดเลยเรื่องใกล้ตัวไกลตัวคือผมเป็นนิสัยส่วนตัวที่เป็นวิทยากรผมจะพูดเรื่องหลักไม่นานหรอกเดี๋ยวผมก็จะหาเรื่องที่มาเป็นเรื่องตลกสนุกแล้วก็ให้เขาคอยตามเราผมก็ไปหามาจากเวลาพวกเขามีความรู้อะไรเขามาคุยให้ฟังผมก็มาปรับเอาให้เกิดเป็นมุกขึ้นมาหรือบางครั้งก็ไปเจอประสบการณ์อะไรที่มันสามารถทำมาสร้างสรรค์ตรงนี้ได้ผมก็เอามาเพราะว่าถ้าพูดเรื่องยาเสพติดเนี่ย30นาทีก็หมดแล้วแต่เราต้องหาตรงจุดอื่นมาเพื่อเขาเรียกให้เกิดบรรยากาศในการฟังเขาเชื่อเราไหมแล้วสิ่งที่เราพูดมันเกิดประโยชน์มันลดปัญหายาเสพติดได้จริงไหมถามแทงแกดำเลยผมพูดแต่ความคิดผมนะที่ท่านถามนะผมตอบเลยว่าเด็กจะได้และเชื่อในสิ่งที่ผมพูดมั่นใจเลยมั่นใจ 100% ได้จากอะไรว่าถึงเป็นความมั่นใจขนาดนั้นความสนใจเขาการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมถ้าเขาไม่สนใจเวลาเราปล่อยมุกออกไปเขาไม่หัวเราะกับเราหรอกใช่แล้วก็ไม่สนใจไงแต่ถ้าเขาสนใจเวลาเราปล่อยมุกออกไปเนี่ยเขาก็เล่นกับเราด้วยถามตอบปัญหาทายปัญหาเขาก็เล่นกับเราด้วยนี่คือเราบรรยายอยู่เรามองเห็นเรารู้เลยว่าครับคนตั้งใจฟังหรือไม่ตั้งใจฟังครับใช่แต่ว่าดาถนอมเนี่ยมั่นใจเลยว่าทุกคนครับได้รับฟังความรู้ข้อมูลข่าวสารที่ลุงถนอมให้อย่างแน่นอนครับวันแรกที่เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีพัฒนาการอะไรสำหรับตัวเราเองเป็นวิทยากรแล้วล่ะตอนนี้เต็มๆตัวเลย20กว่าปีนะครับวันแรกยังจำภาพที่น้ำหกจากสแตนอ่ะมันสั่นนะครับจับขอบสแตนแล้วมันสั่นแล้วน้ำมันหกแก้วน้ำคนดูแย่ๆเลยครับแต่ก็พยายามนิ่งที่สุดแล้วก็ไซส์ประมาณเพราะหนึ่งความรู้เราไม่เต็มเราพูดเรื่องอะไรก็ตามถ้าความรู้เราไม่เต็มเราจะประมาทครับไม่มีความมั่นใจหลังจากพูดเสร็จวันนั้นก็บอกตัวเองว่าวันนี้ได้ 30% ถือว่าไม่ผ่านก็เริ่มมีการอ่านหนังสือเริ่มมีการส่งไปอบรมเริ่มมีการเรียนรู้ในกระบวนการกวนยาเสพติดเรียนรู้โทษเรียนรู้ปัญหาที่กระทบต่อตรงนี้มันก็จะเป็นประสบการณ์จนมาถึงวันนี้ตกผลึกแล้วครับตอนนี้คือพร้อมที่จะให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมที่จะตอบปัญหาไปที่ปรึกษาได้เลยใช่ครูผู้สอนเนี่ยเขาจะบอกเราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเกี่ยวกับการบรรยายแต่ไอ้ตัวเราเองครับมันต้องมาดูกระจกที่บ้านเราต้องตรวจสอบตัวเองครับปรับปรุงต้องมาดูกระจกที่บ้านการยืนการพูดการนำเสนอเพิ่งมาเมื่อไม่นานเองที่มีลูกเล่นลูกงานเข้าไปใส่เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการฟังสมัยที่ผมเด็กๆผมเห็นยาเสพติดมาเห็นเพื่อนเสียชีวิตเห็นเพื่อนติดคุกเห็นหลายๆคนต้องสูญเสียอนาคตเพราะยาเสพติดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราน่าจะมาทำอะไรให้กับเด็กๆก่อนที่จะมาเป็นวิทยากรนะครับคิดว่าเราน่าจะทำอะไรให้เด็กๆให้เขาได้รู้ให้เขามีเกราะป้องกันตัวเองผมก็เลยมาเป็นวิทยากรซึ่งเราไม่ได้ทำงานหวังรางวัลอะไรเลยในชีวิตผมเนี่ยแต่วันหนึ่งก็จะมีคนมองเห็นและมอบรางวัลต่างๆให้กับผมเหมือนของระนองเมื่อปี56เนี่ยนะผมก็ได้รางวัลคนดีศรีระนองก็เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจรางวัลหนึ่งแต่ผมไม่ได้ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ผมยึดติดกับว่าทำแล้วให้เด็กๆของระนองเนี่ยเขาอยู่รอดและปลอดภัยได้อย่างไรเยาวชนตัวเล็กต้นกล้าที่ต้องเติบโตเนี่ยเขาจะต้องรู้คุณค่าชีวิตได้ยังไงThank you.
นับสนุนโดยที่ทุกโครงการในวันนี้และวันหน้าของ Toyota ทำให้คนไทยมีความสุข Toyota ขับเคลื่อนความสุขปตท.พลังที่ยั่งยืนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมคัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยบุคลิกภาพของดาบถนอมประทับใจในครั้งแรกเลยก็คือรอยยิ้มครับแกเป็นคนผิวค้ำแต่ยิ้มฟันขาวมาเลยครับแกรู้สึกแกเป็นคนพูดเก่งดูเป็นคนที่สดชื่นมีพลังที่กระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลามีความเป็นมิตรครับมีความรู้สึกของความเป็นเฟรนลี่ความรู้สึกของความสดชื่นความกระฉับกระเฉงความปรารถนาดีความรู้สึกเหมือนไม่ใช่ตำรวจเหมือนเป็นกับเป็นญาติสนิทเป็นญาติผู้ใหญ่ที่คอยให้คำช่วยเหลือแนะนำยังไงอย่างนั้นนะครับดาบถนอมครับครับนอกจากการดูแลครอบครัวภารกิจส่วนตัวการทำงานในหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วเนี่ยแล้วมีกิจกรรมอย่างอื่นที่ทำอีกไหมครับก็ยังมีเกี่ยวกับรับงานพิธีกรต่างๆโอ้ไปเป็นยังไงบ้างพิธีกรในตอนคืนเขาเชิญไปงานอะไรบ้างงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานบวชแล้วก็งานสวนสนุกงานสวนสนุกเป็นยังไงครับเนี่ยสมมติว่าเขามีเวทีเรียบร้อยแล้วก็เชิญบ่าววีมาครับก่อนที่บ่าววีจะขึ้นเนี่ยผมต้องขึ้นก่อนที่นักร้องจะขึ้นอ่ะผมต้องขึ้นก่อนนักร้องมีชื่อเสียงไหมเนี่ยขึ้นทีหลังขึ้นก่อนดาบถนอมแล้วกันประชาสัมพันธ์นู้นประชาสัมพันธ์นี้เสร็จแล้วก็บอกว่าพบกับนักร้องอะไรเนี่ยอ๋อนั่นคืองานเขาเรียกว่าอะไรครับงานสวนสนุกงานสวนสนุกงานวัดนะอ๋อเรียกว่าพิธีกรงานต่างๆนี่เป็นได้หมดเลยงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่งานสวนสนุกแล้วมันเกี่ยวกับยาเสพติดยังไงเวลาผมจะไปงานไหนสมมติว่างานนี้เชิญว่าให้ผมไปเป็นพิธีกรงานแต่งผมก็จะคุยกับเจ้าภาพว่าผมเป็นได้นะแต่ผมขอเวลา5นาที10นาทีเพื่อจะนำเสนอเรื่องของปัญหายาเสพติดที่จะกระทบต่อเยาวชนของประเทศต่อต้นกล้าของประเทศเพราะว่าเดี๋ยวคู่บ่าวสาวแต่งงานกันแล้วมีลูกมันอาจจะกระทบต่อลูกก็ได้เพราะเด็กในอนาคตก็คือเหยื่อของนักฆ่านั่นคืองานแต่งครับก็ผมพูดแบบนี้เขาก็โอเคเขาก็พูดครับนั่นขึ้นมาใหม่ก็พูดก็คือในการที่เป็นพิธีกรดำเนินขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สอดแทรกไปด้วยขอสัก3นาที5นาที3นาที5นาที10นาทีก็ช่างมันเถอะขอให้ได้นะแล้วเจ้าภาพที่เขาเชิญเราไปก็เห็นดีเห็นงามด้วยครับก็เห็นด้วยเพราะก็ถือว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันเป็นภาระหน้าที่ของคนทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งทุกคนจะต้องช่วยกันไม่ว่างานไหนคุณก็ต้องช่วยกันเพราะเวลาโดนลูกก็ลูกคุณหลังคุณนั่นแหละเคยมีเจ้าภาพปฏิเสธไหมไม่มีฮะผมมางานอะไรมาเกี่ยวอะไรกับการแก้ปัญหายาเสพติดเจ้าภาพเห็นด้วยมั้งขอบคุณทุกท่านครับที่เดินทางมาให้กำลังใจกับเจ้าภาพท่านผู้มีเกียรติที่รักครับทุกวันนี้คน60กว่าล้านคนหลายครอบครัวก็นั่งสะดุ้งหลายครอบครัวก็นั่งเป็นทุกข์ยามที่ลูกออกจากบ้านหลายครอบครัวแก้ปัญหาถูกทางหลายครอบครัวแก้ไม่ถูกกับนั่นคือปัญหายาเสพติดครับปัญหาความรุนแรงของยาเสพติดจะลดลงได้นั้นก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายทุกหน่วยงานหรือแม้กระทั่งตัวบุคคลเองก็ตามและการแก้ปัญหานั้นก็ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีการเข้าถึงที่จะไปทำความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นดาบตำรวจถนอมช่วยจันทร์ผู้ที่กระทำทุกวิถีทางด้วยความหวังที่อยากจะเห็นเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดผมขึ้นเวทีนั่นก็จะพูดเรื่องยาเสพติดเนี่ยครับเวทีการจัดผมจะพูดยาเสพติดครับก็มันเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันดูแลจริงๆนะครับสำเร็จบางไม่สำเร็จบางมันก็ต้องทำครับได้บางไม่ได้บางก็ต้องทำครับยาเสพติดมีมากมีน้อยเราก็ต้องทำครับเพื่อลูกหลานไทยได้รอดพ้นจากภัยยาเสพติดครับผมถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งในการที่จะนำเรื่องปัญหายาเสพติดขึ้นมาปล่อยมาพูดมาสร้างให้มันเกิดคุณภาพในงานพวกนี้ได้เพราะเด็กทุกคนที่เกิดมาเนี่ยคล้ายๆกับว่ารอจะเป็นเหยื่อของนักค้ายาเสพติดแล้วเหยื่อจริงๆก็
คนกลุ่มหนึ่งที่ติดยามาแล้วเขาก็เลิกไปคนกลุ่มใหม่ก็จะมาทดแทนมันเลยทำให้ยาเสพติดไม่หมดไปจากประเทศไทยที่ผมเดินทางมาเป็นวิทยากรยาเสพติดนี้ก็เพราะว่าผมเห็นเพื่อนผมเนี่ยได้เสียชีวิตจากการเสพยาก็เลยอยากทำอะไรเพื่ออุทิศตนในขณะที่ตัวเองเป็นข้าราชการในขณะที่ตัวเองยังทำงานเพื่อแผ่นดินอยู่ก็อยากจะทำเขาเป็นแบบอย่างของคนที่มีคุณภาพของสังคมได้อย่างดีทีเดียวโดยเฉพาะการมีจิตสาธารณะความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความหวังที่จะอยากเห็นเยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติดเขากระทำทุกวิถีทางครับเขาศึกษาหาความรู้ข้อมูลเขามีพลังเขามีความสดชื่นเขาเข้าหาคนได้ทุกกลุ่มชนชั้นทุกระดับทุกพื้นที่เพื่อนำความปรารถนาดีชี้ให้เห็นโทษภัยของยาเสพติดด้วยความปรารถนาว่าอย่าเข้าใกล้มาเลยนะยาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับชีวิตเรียกไปต่อเขาอยู่ได้ยังไงว่าอยู่เลยแม่ตอนนี้หนังตะลุงเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับยาเสพติดอีกทีนี้ผมคิดว่าหนังตะลุงเนี่ยเป็นบทบาทหนึ่งที่จะเจาะลึกไปถึงเกล็ดแท้ของคนปากใต้ไงอ๋อแล้วเจาะเข้าไปยังไงเอายาเสพติดสอดแทรกเข้าไปยังไงเจาะไปโดยเอาเกราะดีกว่าอย่าไม่ใช่ยาเสพติดเอาเกราะเนี่ยเข้าไปใส่ให้กับชาวบ้านได้เรียนรู้ว่าการดูแลตนเองนะดูแลยังไงโดยใช้ตัวหนังตะลุงนี่ครับภาษาถิ่นนี่แหละใช้ตัวตลกเล่นกันแต่ผมก็ไม่ทิ้งเรื่องของเรื่องละครนั้นด้วยท้องเรื่องก็เดินไปเดินไปแต่เวลาตัวดำออกมาสององค์ลุงนุ้ยลุงเท่งลุงแก้วลุงทองพูดกันก็จะพูดในเรื่องนี้ให้เกิดความตลกเฮฮาบ้างควักมุกยาเสพติดบ้างควักความเข็งเกร็งบ้างอ๋อเราก็จะเอาไปสอดแทรกในขั้นตอนการเดินเรื่องการแสดงหนังลุงนี่แหละมันไม่ใช่ว่าจะพูดยาเสพติดทั้งเรื่องไม่ใช่มันต้องเป็นเรื่องของเรื่องเหมือนเรื่องที่ผมเล่นมันก็มีเมืองมันก็ยกเมืองมายกเมืองนี้ยกเมืองยักษ์ยกเมืองยกชุมชนขึ้นมาพระเอกอยู่นี่นางเอกอยู่นี่ท้องเรื่องก็เดินไปตัวผู้ร้ายอยู่นี่นี่มันจะเป็นเรื่องไงแล้วยาเสพติดในการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดการแก้ปัญหาแล้วก็สอดแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปครับผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับแทรกไปนิ่มๆเลยเนียนๆเลยเนียนๆเลยผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองครับในค่ำคืนนี้จะมีการแสดงของหนังถนอมศิลป์อัศวินตชด.ครับแต่ก่อนที่จะมีการแสดงเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังกันครับว่าดาบถนอมแกเตรียมการอะไรกันบ้างครับไปดูครับดาบถนอมครับที่ทำอยู่เมื่อสักครู่นี้คือพิธีการไหว้ครูใช่ไหมครับครับและตัวหนังนี่มีกี่ตัวบ้างครับที่จะทำการแสดงในวันนี้12ตัวมั้ง12ตัวเลยตัวพระตัวนางตัวฤาษีตัวยักษ์ตัวพระราชาตัวยักษ์นี่วันนี้ออกยักษ์ด้วยตัวตลกมีอะไรบ้างครับมีครับมีลุงแก้วลุงทองลุงนุ้ยลุงเท่งมีดาบถนอมครับแล้วทั้ง10กว่าตัว12ตัวเนี่ยหนังทุกตัวนี่เล่นเองทุกตัวเลยหรือเปล่าครับเล่นเองหมดครับเล่นคนเดียวภาคคนเดียวเลยตัวที่ใช้เสียงก็ประมาณ12ตัวงั้นก็12เสียงเลยมีตัวที่ภาคอย่างเดียวออกอย่างเดียวอ่ะครับ2อีก2รูปโอ้นั่นเป็น14กับพระอิศวรโอ้นี่12ตัวนี้เล่นทุกตัวเลยเดี๋ยวไปได้ฟังทุกเสียงเลยเล่นทุกเสียงวันนี้จะแสดงเรื่องอะไรครับวันนี้จะเล่นเรื่องบ่วงชีวิตครับเรื่องบ่วงชีวิตให้แง่คิดอะไรครับเรื่องนี้ให้แง่คิดของเรื่องก็คือเรื่องบ่วงชีวิตเนี่ยความพลัดพรากความพลัดการตามหาการตามหาการเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องของภาษายักษ์ครับที่ยักษ์ไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมอะไรเนี่ยคือยักษ์ไม่มีคุณธรรมยักษ์เหมือนคนติดยาน่ะครับแต่จะให้แง่คิดคุณธรรมไปให้แง่คิดมันจะสอนไว้ในนั้นงั้นวันนี้เราจะติดตามชมหนังถนอมในเรื่องของห่วงชีวิตครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับยาเสพติดนะเจ๋งนะมันมีปิดไปมันทำลายคนทั้งชาติจนพินาศย่อยยับเช
ีวิตนี้ดับกลิ่นเกิดมาเป็นชนเกิดมาเป็นเยาวชนก้องจะสร้างความดีเพื่อความสะอาดคนก็อย่ามีความจกจะนุกจังกับตังที่ได้มาปิดปิดจนชีวิตคนอื่นมันสลายทำลายทิ้งทำลายจาดแต่งแผ่นดินไทยคนใจร้ายก็ได้ให้เลือดเย็นนะเราเอาหนังตะลุงเนี่ยไปสอดแทรกหนังเรื่องนี้ผมแต่งเองผมเขียนบทเองหมดหนังเรื่องนี้แล้วผมเอายักษ์เนี่ยมาไว้ฉากที่สองยักษ์เมายาบ้าซะเลยจะทุบพ่อเลยทีนี้จะทุบพ่อเลยทีนี้มันจะทนให้รู้ว่าคนที่ติดยาเนี่ยมันเหมือนยักษ์เราแอบสอดแทรกไปตรงจุดนั้นครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายโอเคเราหนังตะลุงเนี่ยเราเน้นที่การอนุรักษ์เราจะไปยาเสพติดมากมายจ๋าเลยมันก็คงจะไม่ใช่ไม่ใช่เราจะสอดเข้าไปเองครับเราจะสอดเข้าไปเองเพราะเราไม่ได้บรรยายยาเสพติดแล้วมันตรงกลุ่มเป้าหมายไหมนะครับในเมื่อกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราต้องมองอย่างนี้คนแก่นี่คือคนที่พูดแล้วเด็กเชื่อฟังไหมใช่ก็เป็นปุญญียบุคคลเขามาฟังเรื่องราวเหล่านี้เขาก็ไปสอนลูกได้นี่คือคนแก่รับข้อมูลข่าวสารไปเด็กวัยรุ่นเขารับโดยตัวเขาเองเลยเต็มเลยเต็มเลยคุณนั่นแหละตรงเป้งเลยคุณวัยรุ่นจ๋าครับคุณเป็นแม่ล่ะวัยแม่วัยกลางคนน่ะรักลูกสิครับเขาก็เอาสิ่งนี้ไปสอนลูกครับหนังตะลุงลุงน้อมสนุกดีค่ะแล้วก็สอนแทรกเรื่องยาเสพติดค่ะแล้วทำให้เด็กทุกคนรู้ว่ายาเสพติดมันเป็นสิ่งไม่ดีหนังตะลุงลุงน้อมเคยได้ยินมานานแล้วนะคะว่าแกเป็นการสอนเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดแกก็สอนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดว่าให้วัยรุ่นหลีกเลี่ยงยาเสพติดแล้วก็เอาเวลาว่างไปทำอย่างอื่นนะคะในเวลาทำงานเนี่ยพาละหน่อยค่อนข้างที่จะจริงจังมุ่งมั่นแต่ส่วนตัวของแกแล้วเนี่ยแกเป็นคนชอบพูดช่างพูดยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีแกชอบพูดกับคนหมู่มากโดยทำให้คนอื่นได้มีอารมณ์ดีร่วมไปกับแกสิ่งที่ดาบถนอมทำก็เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวมตอบแทนคุณแผ่นดินอยากให้ยาเสพติดหมดไปจากพื้นแผ่นดินไทยครับคุณถนอมเนี่ยทำงานจนเป็นที่ยอมรับของจังหวัดไม่ว่ารณรงค์ยาเสพติดรณรงค์เรื่องการตัดไม้ทำลายป่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็โรคเอดส์เนี่ยเขาทำไม่ได้ทำในที่เดียวทั้งจังหวัดทุกขั้นทุกตอนเนี่ยทำเพื่อจังหวัดระนองนะยาเสพติดนะเต็งนะมันมีผิดไปมันทำลายคนทั้งชาติจนพินาศย่อยแล้วภารกิจเพื่อคนอื่นเยอะแยะมากมายขนาดนี้เหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับเหนื่อยแล้วทำทำไมมันมีความสุขนะครับมันเป็นความภาคภูมิใจของลูกผู้ชายคนหนึ่งถึงแม้นผมจะยากจนถึงแม้นผมจะมาจากท้องทุ่งนาผมไม่เคยลืมแผ่นดินตัวเองยิ่งมาเป็นตำรวจตระเวนชายแดนไม่เคยคิดทรยศต่อแผ่นดินการทำความดีอาจจะมีทั้งเหนื่อยทั้งกดดันหรือมีความรู้สึกท้อแท้บ้างแต่ทุกอย่างจะแปรผันกลายเป็นความสุขเมื่อภารกิจสำเร็จลุล่วงตามเจตนารมณ์หรือตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ติดตามชมรายการแทนคุณแผ่นดินได้ใหม่ในครั้งหน้ากับภารกิจของคนดีที่มีความตั้งใจทำคุณประโยชน์เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ